ทำไมน้องกูถึงปล่อยให้กูอยู่คนแปลกหน้ากูไม่ใช่คนแปลกหน้านะคนที่กูจำไม่ได้ทุกคนแปลกหน้าหมดเลยทำไมไม่ปิดไฟให้หมดวะเวลามึงต้องการอะไรตอนกลางคืนกูจะรีบไปหามาให้มึงได้ไงสัญชาตญาณยังเร็วเหมือนเดิมเลยนะนายกมลมึงจำกูได้ด้วยเหรอจำได้สิครับผมจะลืมนายได้ยังไงนี่ของฝากสำหรับคนไข้อย่างมึงผมขับรถชนกับมันเหรอครับมันขับรถปาดหน้ามึงแล้วไปชนต้นไม้ตอนนี้อยู่ ICU ได้5วันแล้วสภาพไม่ต่างจากมึงแขนขาหักหมดก็ไม่รู้นะว่าตื่นขึ้นมาจะความจำเสื่อมไม่เท่ามึงหรือเปล่าแต่นายเคยบอกว่าแก้แค้นแล้วยังไงต่อจับกูไม่ได้นะมึงขับรถชนพ่อแม่กูตายอ่ะแล้วมึงจะเอาเท่าไหร่เดี๋ยวกูให้พ่อกูจ่ายให้วันนี้พ่อมึงอ่ะใช้เงินเปลี่ยนความผิดที่พ่อแม่กูเป็นฝ่ายผิดใช่ไหมแล้วมึงจะเอาอะไรอีกวะคนมันตายไปแล้วอ่ะใช่พ่อแม่กูตายใช้เงินเท่าไหร่มึงก็ซื้อไม่ได้นี่สำหรับน้องชายกูที่ไม่ได้เจอหน้าพ่อแม่ยิ่งและนี่สำหรับความเหี้ยของมึงไปมึงฆ่ามันได้แล้วไงต่อมึงเก่งวันนี้มึงชนะแต่มึงมีแค้นมึงฟังกูนะต่อให้การแก้แค้นจะแฟร์สักแค่ไหนกฎหมายก็ไม่เคยยอมรับแต่ถ้ามึงมีอำนาจมึงจะบอกได้ว่าอะไรแฟร์อะไรไม่แฟร์กูชื่อกมลเราก็ทำธุรกิจกันมานานแล้วนะคุณไม่ไว้ใจผมหรอแค่นี้ต้องมีการตรวจสอบกันด้วยเพื่อความสบายใจเรื่องสกปรกเนี่ยทำให้สะอาดได้แต่เงินปลอมมันทำให้จริงไม่ได้นายครับบอกครับไอ้เหี้ยมันจริงกูมึงจะยิงนายกูหน้าที่ยิงให้ตาย
นายเคยบอกฆ่ามันตายแล้วไงต่อการฆ่าไม่จบปัญหาแต่จะสร้างปัญหาจำเอาไว้นะเสี่ยลูกน้องผมไว้ชีวิตเสียเพื่อเสียเลือกวิธีจบปัญหาเองแต่ถ้าเสียจบไม่ลงต่อให้ต้องมีปัญหาต่อให้คนรอบตัวเสียตามมาแก้แค้นภายหลังก็เอาปล่อยกูได้ยังคิมคุณกมลดูมันมองผมสิครับแสดงว่าเป็นความจำเสื่อมจริงเหมือนมึงจะจำไม่ได้ว่าปัญหาที่แท้จริงระหว่างมึงกับกูจบลงยังไงจะทำเลยไหมกูอยู่ได้แค่ทุ่มเดียวเดี๋ยวกูต้องรีบกลับรับไนท์มึงคิดว่าการที่กูเรียกมึงมาที่เนี่ยต้องเป็นเรื่องแบบนั้นอย่างเดียวเลยเหรอก็มาที่นี่จะทำอะไรอ่ะก็เรื่องระหว่างเราอ่ะมันเกิดขึ้นซ้ำๆที่นี่แล้วไหนอะนาฬิกาที่กูให้มึงอะกูเจอมึงกี่ครั้งกูไม่เคยเห็นมึงจะใส่เลยยังไงมึงก็ต้องรู้อยู่แล้วกูไปขายมึงเอาไปขายเพื่อจ่ายค่าเทอมให้นายเหรอเงินแค่นั้นมึงบอกกูก็ได้กูโอนให้มึงก็ได้ทำไมวะเดทำไมมึงต้องเอาของสำคัญที่กูให้มึงไปขายก็มึงให้กูก็เป็นของกูเออกูให้มึงมึงจะเอาไปขายกี่ชิ้นก็ได้กูไม่ว่าแต่ต้องไม่ใช้นาฬิกานี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะนั่นน่ะมึงคือของขวัญครบรอบ3เดือนที่เราเป็นแฟนกันคิมเราไม่ได้เป็นแฟนกันเดกูขอถามอะไรมึงหน่อยเหอะตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกันจนกระทั่งวันเนี้ยมึงเคยรักกูบ้างไหมคนเดียวที่กูรักคือไหนน้องชายกูกูไม่คิดว่ามึงจะมากูก็ไม่คิดว่ากูจะมาถ้าแฟนกูไม่บอกให้มาแฟนเหรอมึงกล้าเรียกคนอื่นว่าแฟนได้เต็มปากคนที่ไม่ใช่กูนะมึงแม่ง
กูขอโทษมึงจริงๆเมลคิมขอโทษที่มึงรักกูไม่ได้งั้นเหรอขอโทษที่เอานาฬิกาพ่อไปขายแล้วไม่จ่ายค่าเทอมให้ไหนแล้วก็ใช่กูขอโทษที่ไม่เคยคิดกับมึงแบบแฟนเลยแล้วกูขอโทษกับทุกเรื่องที่เครียดที่เกิดขึ้นระหว่างเราขอโทษกูก็รออยู่แค่นี้แหละรอที่จะบอกมึงว่าตอนนั้นกูแม่งโคตรโกรธมึงเลยแต่พอกูโตขึ้นนะกูก็ได้เรียนรู้ว่าคนที่ไม่รักให้ตายยังไงแม่งก็ไม่รักมึงก็เป็นเพื่อนที่ดีสำหรับกูนะเว้ยกูก็หวังว่าวันหนึ่งกูจะเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับมึงเหมือนกันดีขึ้นป่ะดีขึ้นจริงๆว่ะกูบอกแล้วมีกูเป็นแฟนนะมันดีแบบนี้แหละป่ะกินเหล้ากันวันนี้เป็นยังไงบ้างเติมของ2รอบแล้วครับคุณกมลมึงคงจำไม่ได้สินะว่าคิมเป็นคนรักของกูสีหน้าแบบนี้สินะที่เธอบอกไม่เคยเห็นนิสัยมันทำหน้าแบบนี้จริงงั้นนายก็รู้ว่าผมกับคิมเคยตอนที่มึงอยู่กับคิมมึงทำงานกูหรือยังทำแล้วครับแล้วทำไมไม่รีบพาคิมหากูปล่อยให้กูเสียเวลาทุกคืนไปกับคนที่ไม่ใช่กว่าที่กูจะเจอคนที่ใช่ยังคิมนายกูเคยพูดแบบนี้กับมึงมึงจำได้ไหมมึงจำไม่ได้สินะแล้วกูก็เคยหนีคุณกมลไปอยู่กับมึงแล้วก็อีกด้วยไอ้อีกนั่นแหละที่ทำให้กูได้เจอกับคิมและทำให้กูกับคิมเข้าใจกันมันอีกแล้วเหรออมันอีกโคตรจะวุ่นวายเลยแต่เพราะอย่างนี้ไม่ใช่หรอมึงถึงได้รักมันเด็กน้อยเธอไปตามอิดกลับมาได้แล้วฉันว่าฉันใกล้จะคุยจบแล้วอย่าเรียกผมแบบนี้ต่อหน้ามันสิ
ึงทำเหมือนกับว่าอิฐเป็นของแปลกปลอมในความทรงจำของมึงทั้งที่มันยืนยันได้ว่ามึงกับมันเป็นอะไรกันเพราะมึงเชื่อมั่นในตัวเองที่สุดไงแต่ตอนนี้แม้แต่ความทรงจำของตัวมึงเองก็ยังไว้ใจไม่ได้มึงเลยพยายามใช้สัญชาตญาณเอาตัวรอดเพื่อปกป้องตัวเองเอาไว้ผมไม่รู้ว่าอะไรจริงหรือไม่จริงเลยครับนายมันเป็น3ปีที่ทุกอย่างเกี่ยวกับผมเปลี่ยนไปจนผมไม่กล้าเชื่ทุกอย่างมันเป็นความจริงเดย์มึงฝากทั้งชีวิตฝากความรักไว้กับคนคนหนึ่งนอกจากน้องชายมึงแล้วมึงยังมีครอบครัวนะมึงมีคนที่มึงรักมากแล้วจริงๆอีกคือคนคนนั้นของมึงกูยืนยันไอ้เสือนายมึงเนี่ยนีนเวลากูเตือนมึงเรื่องแข่งรถอ่ะมึงก็หัดฟังกูบ้างถ้าเกิดมึงเดี้ยงแบบไอ้เดย์ตอนนี้นะแล้วความจำเสื่อมขึ้นมากูหาแฟนใหม่จริงด้วยเตี้ยสต็อกกูเยอะนะพอถ้าที่กูจำได้เนี่ยมึงชอบคนเรียบร้อยแบบน้องกูไม่ใช่หรอแล้วทำไมถึงเอาอันนี้ได้ต่างกันเราฟ้ากับเหวกูไม่เรียบร้อยตรงไหนฮะกูก็เรียบร้อยเหมือนผ้าเขาไว้อะแหละไม่เห็นว่ามึงป่วยอยู่นะเออกูจีบมันก่อนกูจีบมันตอนที่มันอ่อนแอตอนนั้นมันเพิ่งอกหักใจไนท์แล้วมันไปหาไอ้เกียร์เพื่อนกูอะแล้วมันก็แพ้ความดีในตัวกูแพ้อาหารที่กูทำแล้วก็แพ้ตัวกูที่อร่อยมากนั่นเองกูคุยกับเพื่อนกูก็มึงพูดถึงกูอะไอ้นินว่าไงทำไมกูถึงยอมให้ไนท์กับอีเกียวคบกันวะก็น้องมึงกับอีเกียชอบกันคือตอนแรกมึงก็ขัดขวางแหละจนไนท์โดนฉุดไปอ่ะมึงกับอีเกียก็เลยพากันไปช่วยไอ้เกียก็เลยเข้ามารับมีดแทนมึงเพราะมันไม่อยากให้นายเสียใจถ้าพี่ชายคนเดียวจะต้องมาตายมึงพอจะเข้าใจไหมวะแล้วใครฉุดนายไปไม่มึงนี่ขี้สงสัยขาเออคนไม่ดีอ่ะมึงนี่ขี้สงสัยจริงๆเลยกูว่าที่มึงจำไม่ได้นะเพราะว่าสมองมึงได้รับการกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุเว้ยเนี่ยผ้าที่มึงพันๆไว้เนี่ยบนหัวเค้าเรียกว่า post traumatic amnesia เว้ยว่าเดี๋ยวมึงหายมึงก็จําได้เองอ่ะแหละให้มึงจําได้ด้วยตัวเองจะได้ดีกับตัวมึงแล้วก็ดีกับทุกคนด้วยแล้วมันจริงเหรอวะที่กูกับไอ้อิดเป็นแฟนกันก็จริงก็มึงหลงไอ้อิดมาก
จนปล่อยนีนเนี่ยมาเที่ยวกับกูจนกูได้กันอีกคู่นึงแล้วเนี่ยแล้วกูเป็นฝ่ายเข้าหาอีกก่อนจริงเหรอก็ก็มึงหลงไอ้อิดมากตอนที่เรื่องของไอ้เกียร์ไหนไงหลงจนเข้าแล้วก็ไม่ยอมออกมาสักทีจนมึงได้เป็นแฟนกันเนี่ยมึงนี่ขี้สงสัยจังเลยไอ้คิวซังเหรอมึงอะห่วงไอ้อิดมากจนไม่ยอมปล่อยให้อิดไปไหนเลยช่วงนั้นนะกูชวนอิดไปเที่ยวอิดก็จะบอกว่าขอพ่อก่อนขอพ่อก่อนขอพ่อก่อนจนกูเพิ่งมารู้ตอนนี้แหละว่าแม่งไม่ใช่พ่อมันแต่เป็นพ่อโอเคครับนี่ค่ะจ๋าอ่ะโอเคค่ะอ่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะคันหน้ามาใหม่นะเมื่อคืนทะเลาะกันนักอีดอ่ะนิดหน่อยครับเจ๊แต่ดีกันแล้วผมมาเอาอยู่นิดไหนเอาอยู่เนาะเจเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะยังไงอะเจ๊ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ของน้องเดเสียไปอะพี่ไม่เคยเห็นรอยยิ้มของเดเลยเด็กก็เย็นชาใส่กับทุกคนนอกจากน้องไนท์หรือแม้กระทั่งแบบเดจะยิ้มกับลูกค้าเด็กก็ยิ้มเพื่อการค้ายิ้มเพื่อธุรกิจมันไม่ได้ยิ้มออกมาจากความจริงใจเลยอ่ะผมเป็นงั้นเหรออืมแล้วตอนเนี้ยดีรู้มั้ยเดยิ้มออกมาจากความจริงใจยิ้มออกมาจากข้างในที่มีความสุขโหดน้อยลงแล้วทุกอย่างมันก็แบบว่ามันดูดีขึ้นเจ๊หวังนะว่าเดย์คงไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกเจ๊พูดอะไรอ่ะก็เป็นคนเนี้ยเนี่ยคนปัจจุบันเนี้ยดีมากเลยอ่ะมันยิ้มแล้วแบบว่าจิ้มจริงๆยิ้มจริงใจยิ้มอย่างมีความสุขข้างในอ่ะอะไรเงี้ยไม่ทราบครับเจ๊เจ๊ไม่ใช่แม่บ้านนะถูพื้นด้วยมะก็ดีล้างตู้นิดหน่อยนี่อย่ายิ้มอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละไปเลยไปทำงานก๊อกก๊อกก๊อกอุ้ยอุ้ยเจ๊ไม่ชินเลยอ่ะกับสายตาแบบนี้ไม่ได้เห็นมันมาเป็นแรมปีแล้วนะน่ากลัวบรรยากาศน่ากลัวเหมือนเดิมเปี้ยเลยค่ะนี่ค่ะน้องๆที่ร้านก็ฝากมาจริงๆอ่ะพวกเขาอ่ะอยากจะมาด้วยตัวเองนะคะแต่เจ๊บอกไม่เป็นไรหรอกเจ๊มาแทนเองเพราะว่าเกรงใจเดี๋ยวที่ร้านไม่มีใครอยู่น้องเดย์จะขาดทุนก็ถูกแล้วครับผมไม่ได้เป็นอะไรมากโอ๊ยไม่เป็นอะไรได้ยังไงคะเนี่ยขาหักแขนหักหัวแตกแบบนี้ยังบอกไม่เป็นอะไรอุ๊ยน้องเดย์รู้ไหมคะวันที่น้องอิดรู้ว่าน้องเดย์รถชนน่ะอุ๊ยไม่เป็นอันกินอันนอนเลยรีบบึ่งรถปุ๊บมาตอนนั้นที่มืดค่ำดึกดื่นขนาดนั้นตัวเองก็ป่วยด้วยดูสิเจเนี่ยสงสารสงสารสงสารทั้งเดน้องอีดเลยอ่ะดูสิเนี่ยป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจขนมที่เจเอามาฝากเป็นไงอร่อยใช่ไหมครับเจเบลขอบคุณมากนะครับโอ้ยดีนะ
เหนื่อยใช่ไหมถ้าเหนื่อยก็พักบ้างนะอ่อนแอบ้างก็ได้ตั้งแต่น้องเดย์เข้าโรงพยาบาลมาอิดก็ดูแลน้องเดย์มาตลอดอิดอดทนต้องดูแลคนขาหักแขนหักแต่เขามองเหมือนเราเป็นคนแปลกหน้ามันก็ไม่ไหวเนาะแต่อิดเก่งมากทุกๆอย่างที่อิดทำเนี่ยอิดทำดีที่สุดแล้วอิดพยายามที่สุดแล้วอิดอดทนที่สุดแล้วแต่ถ้าผมทำดีพอเดมันคงจำได้แล้วให้ดีกว่านั้นเดมันไม่ต้องมาเจ็บแบบนี้ไม่เอาไม่เอาคนดีไม่เอาไม่โทษตัวเองแบบนั้นนะจ๊ะทุกอย่างที่อิดทำอ่ะอิดจะทำดีที่สุดแล้วไม่เอานะเอาอย่างนี้ไปเมืองการคราวหน้าเจ๊จะพาน้องอิดไปหาหมอหมอศัลยแพทย์ประสาทเหรอครับพี่เบลไม่ใช่หมอดูจึ้งมากเลยแม่หมอคนนี้แม่หมอตาหลับเนี่ยจึ้งเป๊ะมากเจ๊ยังยอมเลยนะเชื่อเจ๊สิถ้าพี่เบลว่าดีผมก็จะลองดูครับต้องอย่างนี้สิเนาะ